คุณเคยถามตัวเองไหมว่าการอยากมีชีวิตที่ดีแต่ทำไมต้องพรากชีวิตอื่นช้างและเสือในป่ากำลังโดนฆ่าเพียงเพื่อมาเป็นสิ่งที่คนเราอยากสวมใส่ของจากความตายนั้นมีคุณค่าหรือคุณค่าคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าคุณสวมใส่อย่างเดียวไม่ได้มีส่วนค่าสิ่งที่เกิดจากการเขียนค่ามั่นใจหรือว่าจะเป็นมงคลหยุดซื้อหยุดใช้ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งและงาช้างเพราะหยุดซื้อคือหยุดค่า